นี่อย่างนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้คืออาการของแบตเวลาเราบีบแล้วมันสตาร์ทไม่ค่อยติดนะดูอีกทีนึงนะเนี่ยอย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เจอกับช่างพ่อบ้าน DIY อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของรถยนต์ที่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมนะครับอาการของแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมนะครับมันก็จะสตาร์ทมันจะไม่ค่อยติดแบบนี้นะครับผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับเวลาเราสตาร์ทแล้วมันจะมีเสียงจึ้งๆๆๆมันจะเงียบนะครับดูนะนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้คืออาการของแบตเวลาเราบีบแล้วมันสตาร์ทไม่ค่อยติดนะดูอีกทีนึงนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามาเป็นอย่างเงี้ยถึงเราจะเปิดคาไว้มันก็จะไม่ติดนะครับมันจะจึ้งๆแล้วมันก็จะดับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้สตาร์ทแล้วมันจะมีเสียงจึ้งๆๆอย่างเงี้ยนะครับด้วยปกติรถที่แบตเตอรี่ยังดีอยู่เนี่ยมันจะเราบีบกุญแจปั๊บมันจะจึ้งติดเลยนะแต่เมื่อกี้มันดัง 2-3 ครั้งนะจึ้งๆแล้วมันค่อยติดนะครับจริงๆอันนี้คือยังพอติดนะแต่บางวันเนี่ยผมสตาร์ทแล้วมันจะออกจึ้งๆแล้วก็ดับจึ้งๆแล้วก็ดับนะครับเราต้องเปิดคาไว้ก่อนเราต้องเปิดคาอย่างนี้เผาน้ำมันเผาเครื่องไว้แป๊บนึงนะครับมันถึงจะสตาร์ทติดนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเวลาเช้าๆหรือเวลาค่ำคืนดึกๆเนี่ยเครื่องมันจะเย็นแล้วเราก็สตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับเราจะต้องมาเปิดหัวอย่างเงี้ยเผาให้พวกน้ำมันเครื่องมันเริ่มอุ่นก่อนมันถึงจะสตาร์ทได้ติดดีนะครับผมก็เปิดให้ดูแค่นี้นะครับอันนี้คือลักษณะของรถยนต์ที่แบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบตเตอรี่นะครับถ้าเราดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้คือเราสังเกตตรงหมายเลขสีดำตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่คือ585960นะครับคือแบตเตอรี่ตัวนี้ผมเปลี่ยนตอนปี59นะครับช่างเขาก็มาร์คให้ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้คือ59นะครับตอนที่ผมเปลี่ยนเนี่ยคือปี2559นะครับดูให้ชัดๆนะนี่ตรงนี้นะครับเขาก็สลักเลขไว้วันที่7เดือน3ปี59นะครับตอนที่เปลี่ยนคือปี59แต่ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้วันเดือนปีที่ผลิตก็คือช่วงนี้นะครับปี58นะครับซึ่งอายุการใช้งานของเขาเนี่ยด้วยมาตรฐานทั่วไปประมาณ 2-3 ปีนะครับก็คือผมเริ่มใช้ปี59 60 61ใช้ได้ถึงประมาณ61 62นะครับถ้าเราแบบใช้ประจำนะคือใช้วันเว้นวันหรือใช้ทุกวันเนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณ 2-3 ปีนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ได้จนถึงปี64นะครับตั้งแต่59ถึง64นี่60 61 62 63 64ประมาณ5ปีนะครับซึ่งสาเหตุที่มันสามารถใช้ได้นานถึง5ปีคือเราใช้รถไม่บ่อยนะครับรถคันนี้ใช้ไม่บ่อยอาทิตย์หนึ่งขับครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย 2-3 วันขี่ครั้งหนึ่งขี่ไปก็แค่ไปตลาดนะครับไปไม่ไกลไปแค่2โล3โลมากสุดก็ 10-20 โลนะครับเดือนหนึ่ง 2-3 เดือนค่อยออกต่างจังหวัดรอบหนึ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้รถมากเท่าไหร่แบตมันก็จะอยู่ได้ 4-5 ปีนะครับแต่ถ้ารถใช้ประจำเนี่ยใช้ทุกวันหรือว่า 2-3 วันใช้ครั้งนึงก็วัน2วันใช้ครั้งนึงก็โดยทั่วไปก็อยู่ที่อายุประมาณ2ปีนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะจริงๆแบตตัวนี้ผมดูแลอย่างดีนะครับถ้าในเนี้ยมันเป็นสีเขียวแสดงว่าไฟเต็มเนี่ยไฟเต็มนะครับเนี่ยสัญลักษณ์สีเขียวแต่ถ้าเป็นสีแดงคือต้องเติมน้ำกลั่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยต้องชาร์จแบตนะครับแต่ในนี้มันเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เสื่อมถ้ามันเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแบตใหม่นะครับมันไม่คือไฟมันมีอยู่แต่มันไม่เพียงพอที่จะทำให้เราสตาร์ทติดง่ายนะครับยิ่งช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆเนี่ย
หรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยสตาร์ทติดยากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับแบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับผมแถมให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ารถเราสตาร์ทไม่ติดเนี่ยถ้าแบตเสื่อมแล้วสตาร์ทไม่ติดนะเรายังที่ผมบอกเมื่อกี้คือเปิดกุญแจคารถไว้นะครับคาไว้นิดนึงให้มันเผาเครื่องเผาน้ำมันเครื่องมันอุ่นนิดนึงมันจะได้สตาร์ทติดถ้าไม่ติดจริงๆเลยแล้วก็ลองลากรถดูนะครับแล้วก็ลากรถแล้วก็เข้าเกียร์ว่างแล้วก็ท่านต้องมีคนดันรถนะครับแล้วอีกคนนึงก็ขับแล้วหลายคนช่วยกันดันแล้วก็พอรถวิ่งไปได้แป๊บนึงแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งนะครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็เหยียบคันเร่งนะครับถ้ามันติดมันก็จะติดไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ที่แบตเตอรี่เสื่อมแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับเสร็จแล้วเราก็รีบเปลี่ยนแบตนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาสตาร์ทไม่ติดอีกนะครับเพราะว่าแบตมันมีพลังน้อยมันไม่สามารถที่จะจูนให้เครื่องยนต์มันสตาร์ทติดได้ง่ายนะครับดังนั้นต้องรีบเปลี่ยนนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับผมว่าช่างบ้านก็มีอะไรที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างผมก็จะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆผมก็จะบันทึกเก็บไว้ด้วยเพราะว่าบางทีนานๆไปเราก็ลืมได้นะครับก็ถ้าเราลืมอะไรว่าเช็คอะไรยังไงก็สามารถกลับมาย้อนกลับมาดูที่คลิปที่เราบันทึกไว้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมได้เหมือนเดิมนะครับท้ายนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ